นะไปสองรอบในจังหวะตะลุงและสามชาตินะครับตะลุงตะลุงวะตะลุงตะลุงนะตะลุงไม่ใช่ไม่ใช่ตานะถ้าตะลุงนี่ตรงหัวหน้า
กล่าวว่าคำเลยวันนี้ผ่านกันไปแล้วในพิธีไหว้ครูกันนะครับก็จริงๆแล้ววินหนึ่งปีวินมาจบครบรอบครับผมวันนี้ตั้งใจเหมือนกันตั้งใจแต่เมื่อคืนบอกกับเตียนแล้วว่าเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวก็พูดมันด้วยเบาๆไม่ได้พูดดังนะครับผมแต่ว่าเปล่าเป็นไงฮะมาไม่ได้ตื่นไหมโอ้ยยอมรับตรงๆกันเลยตื่นไม่ทันตีหานี่ยังราบเมียตาเข่งอยู่เลยโอ้ไปไหนมาเราตีห้าไม่หลับเพื่อนไปยุกไปไหนวะคุณอ้าวโอ้หินโอ้หินโอ้หินไปดูด้วยลืมอะไรมันลืมครับได้ยังลืมเลยฉลัยลืมครับผมเอาเดี๋ยววันนี้มาเดี๋ยวเข้าพิธีการแป๊บหนึ่งครับผมพิธีกรดูบุรอเราอยู่ไหนล่ะพี่มันเถอะอยู่ไหนล่ะพิธีกรวันโอ้โหนี่การเรียกพิธีกรพี่มันเถอะโอ้เขาเรียกเด็กเด็กผมครับขับคำดาวขนคืนเผยกันไปก็เข้าสู่พิธีการนะครับคงใช้เวลาไม่นานนะครับสักแป๊บหนึ่งนะครับก็ต้องขอสวัสดีนะครับมิตรรักนักเต้นมาจากหลายๆที่ด้วยกันนะครับกฎกติกาคงไม่ต้องพูดนะครับเพราะว่าส่วนมากท่านก็รู้กันอยู่แล้วนะครับนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับตอนนี้ท่านแรกนะครับขอเรียนเชิญท่านร้อยตำรวจตรีอเนกนะครับขึ้นสู่บนเวทีด้วยนะครับตามด้วยท่านผู้หมวดบังเอิญจิรวิวัฒน์ชลนะครับแล้วก็ท่านผู้ใหญ่จรัญทองใบนะครับแล้วก็ที่ลืมเสียไม่ได้นะครับคือเจ้าภาพร่างปู่ศรีนรอดนะครับก็คือคุณพี่ช้องหรือหลายเป็นเอิญขึ้นเบอร์มีด้วยฝากขอรับครับอยู่ทางไหนไม่รู้นะครับท่านกินเสียงแก้วเกินเลยนะครับทั้งสี่ท่านเลยนะครับดีก่อนนะทุกคนแหละคืนนี้ก็มาเป็นแรงเชียร์แรงใจกันแต่งานนี้เป็นงานบูชาครูนะพวกเราทั้งหลายก็ต้องมีใจระลึกถึงครูกันนะมากันเยอะวันนี้ก็มีกี่คณะเราวงสี่คณะแต่งตัวไม่เหมือนกันนะวงนู้นสีแดงเขาเรียกว่าขอแบ่งใจนะมีเงินเราก็โมเอามาเป็นไม่ยกกันไม่มั่งคนวงนี้สีชมพูเขาว่าเขาอยู่ในใจนี่วงนี้สีอะไรสีเขียวเหนียวใจวงนี้แหละรู้สีอะไรล่ะสีชมพูอีกโอ้แต่แล้วก็ชิงกันอยู่ในใจ แม้วันนี้ทีมงานไปกินข้าวจำไม่ได้เลยเรื่องพอกินนักกีฬาเลยยังไปดีเยอะเดี๋ยวตอนนี้ก็ต้องขอบคุณนิดหนึ่งนาเวทีเวทีลูกบังออนทุกปีเลยเนี่ยตั้งแต่มาในสี่เวทีห้าเวทีไม่เคยคิดเลยแต่ก็ตังเดียวหนึ่งช่วยปู่มาตลอดนะแล้วก็ขอบใจเจ้าของสถานที่ปลูกหญ้านี่แหละคุณติ่งคุณอานงครอบครัวของเขารู้ว่าจะมีลำวงลาลังตัดหญ้าเลยไม่ยอมวิ่งน้ำเข้านาโอ้โหปลื้มใจเลย
ขาเรียกว่าดนใจนะเดี๋ยวขอเชิญเดี๋ยวเชิญนะครับอีก2ท่านนะครับเรียนเชิญเลยนะครับท่านร้อยตำรวจตีนะครับอเนกร้อยตำรวจโทแล้วขออภัยนะครับรู้จักกันแต่นายดาบนะครับแล้วก็ท่านนายดาบบังเอิญจิรวินพัทระนะครับขึ้นบนเวทีด้วยนะครับนะครับและได้ทราบข่าวว่าคุณพิแพะ2คืนนี้ช่วยนะครับพอรู้ว่างานบูชาครูปู่ไม่รับงานที่ไหนเลยนะครับเพราะว่านะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับคุณพิแพะครั้งหนึ่งนะครับท่านเดินไม่ได้นะครับก็ได้มารักษาที่ตำหนักของปู่ศรีนารอดนะครับท่านก็หายนะครับเดินได้ท่านก็ภาวนาไว้ว่างานบูชาครูปู่ศรีนารอดท่านจะมาช่วยทุกปีนะครับเดี๋ยวบางคนบางท่านเอ๊ะทำไมมีแต่สหัสสวรรค์สหัสสวรรค์ทุกปีนะครับเพราะว่าท่านพิแพะนะครับมาช่วยนะครับมาช่วยทุกปีเลยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะนางรำนี่พอรู้ว่างานปู่นี่แหมแย่งกันมาเลยโทรมาหาปู่ว่างานวันไหนวันไหนนะครับวันนี้น้องโบชุดนี้ชุดแรกของงานนะสีเขียวเนี่ยชุดแรกของงานเลยมากี่คนนะชิงกันมาใหญ่เลยตะกี้ตุ๊กใจถ้าเขาไปกินข้าวนะคงจะสามถังไม่พอกินหยอกกันเล่นลูกนะก็เดี๋ยวเชิญท่านในดาบบังเอิญก็ลูกชายเนี่ยนะแล้วก็พี่แป๊ะและทีมงานนี่พอได้รู้ว่ามาที่นี่เต็มใจมาเลยเขาว่าไม่ได้งานปู่ต้องมาปีนี้ไม่มีอะไรให้นะมีน้ำใจเดี๋ยวให้กับอยากจะรันนิดก่อนครับก็ขอสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่มาอยู่ในงานยกหูของปู่ศรีนารอดของ